วันนี้วันที่18กุมภาพันธ์นะครับก็จะมาตรวจนี่ครับ ATK นะครับเย็นนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านไปจังหวัดพะเยานะครับผมเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าเราปลอดภัยนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านไปหาลูกนะครับผมมาลงมือตรวจกันเลยครับนี่ก็น่าจะเป็นการตรวจครั้งที่เป็น10แล้วนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ตรวจบ่อยมากนะครับเวลาไปออกบูธอะไรเงี้ยก็ต้องตรวจนะครับผมเวลามาทำงานที่ห้างนี้ก็ตรวจนะครับผมก็ต้องส่งให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของเขานะครับจำไม่ได้แล้วฮะว่าครั้งที่เท่าไหร่แต่เยอะมากครับผมเริ่มเลยนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็หยดน้ำยาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปิดไว้นะครับลอกนี่ออกก่อนนะครับผมแล้วก็ปิดลงไปนะครับเดี๋ยวอีก15นาทีมาดูผลกันนะครับผ่านมาครบ15นาทีแล้วนะครับผมก็ผลตรวจก็เป็นเนกาทีฟนะครับขึ้นขีดเดียวครับปลอดภัยนะครับรักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ